วัสดีครับทุกท่านและ FT ท่องไทย P Channel นะครับวันนี้เราพบผมในเรื่องการกำจัดคราบสนิมที่พื้นกระเบื้องเดี๋ยวผมจะใช้สกอตไบรท์นะครับขาดดูที่ว่านะครับคราบสนิมที่พื้นกระเบื้องแบบนี้นะครับจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับคราบสนิมบนพื้นกระเบื้องติดแน่นและฝังแน่นแบบนี้เราจะนำออกแบบง่ายๆเลยครับผมจะใช้ตัวนี้เลยครับเป็นน้ำยาล้างจานผสมด้วยน้ำส้มสายชูในการนำคราบสนิมที่อยู่บนพื้นกระเบื้องแบบนี้ครับให้ออกแบบง่ายๆในการผสมน้ำยาล้างจานและน้ำส้มสายชูในการกำจัดคราบสนิมที่อยู่บนพื้นกระเบื้องเราจะผสมน้ำยาล้างจานและน้ำส้มสายชู1ต่อ1นะครับในการนำคราบสนิมออกครับโดยเราจะใช้นะครับน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยาล้างจานราดลงไปเลยครับนี่ครับคราบสนิมทั้งหมดเลยครับราดแบบนี้แล้วทิ้งไว้นะครับประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะครับเดี๋ยวคราบสนิมก็จะออกเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับและตอนนี้ผ่านไปประมาณนาทีกว่าแล้วนะครับเราจะมาขัดด้วยสกอตไบรท์ดูดิครับว่าคราบสนิมที่เราราดน้ำยาไว้เมื่อกี้นี้นะครับจะออกหรือเปล่าครับดูดิครับคราบสนิมออกไปเกือบหมดเลยเห็นไหมครับเราขัดไปเพียงเบาๆแบบนี้ถูไปเพียงเบาๆแบบนี้ครับแสดงว่าได้ผลแน่นอนในการใช้น้ำยาล้างจานผสมด้วยน้ำส้มสายชูครับลองไปทำดูได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชาแนลครับผมการกำจัดคราบสนิมที่พื้นกระเบื้องใช้น้ำส้มสายชูและน้ำยาล้างจานได้ผลดีเลยครับ